สวัสดีค่ะวันนี้โบก็ได้ไปซื้อของร้านไทยส่งมานะก็เลยอยากจะมาอวดว่าซื้อของอะไรบ้างก็มาดูกันเลยแล้วกันนะคะว่าซื้ออะไรบ้างก็อันนี้ผ้าโพลโพลนึงเป็น5 บาทก็มันหักบ่อยโบก็เลยซื้อเป็นตัวแต่รุ่นนี้ไม่น่าจะหักบ่อยก่อนหน้านี้ซื้อรุ่นที่เป็นเหมือนเป็นแก้วอะใสพลาสติกใสอะมันโลละ60มั้งถูกกว่านี้แต่ว่าหักง่ายมากก็คือแทบจะเหลือแค่ครึ่งโลมั้งทีนี้ก็เลยลองซื้อแบบนี้มาดูจะแพงกว่ากันแต่ว่ามันทนกว่าก็เลยลองซื้อมาโลนึงแล้วก็ชิ้นถัดมานะคะก่อนอันนี้เป็นอีกร้านนึงซื้อไปทั้งหมดเท่าไหร่615 บาทอันนี้เป็นของร้านขายส่งก็ดูเลยแล้วกันชิ้นแรกก่อนสกอตเทปชิ้นละ90 บาทอันนี้ของ 3M อ่ะมันอันนี้ได้6 อันอ่ะ90ก็แพงแต่ไม่รู้ว่าปกติแยกชิ้นขายเท่าไหร่แต่ว่าซื้ออันเล็กๆมาแล้วเหลือแต่อันรุ่นขนาดเนี้ยประมาณ1นิ้วก็เลยลองซื้อมาใช้ดูส่วนใหญ่แล้วก็นี้ก็90 บาทส่วนใหญ่โบจะซื้อเป็นรุ่นแพ็คแบบนี้ก็คือมันถูกดีซื้อเป็นแบบยกแพ็คนะคะอันนี้ก็90 บาทอันนี้ได้1 2 3ได้6 ชิ้นเหมือนกันอ่ะก็เลยลองซื้อมาดูเพราะว่าซื้อแบบนี้จะประหยัดกว่าเราไปซื้อเป็นชิ้นๆแต่อันนี้มันหนาขึ้นมันเลยแพงขึ้นแต่ก่อนถูกกว่านี้อีกอันนี้ก็สกอตเทปอันนี้เป็นรุ่นประมาณครึ่งนิ้วนะคะอันนี้ก็90 บาทก็ปูใช้สกอตเทปประดิษฐ์นู่นประดิษฐ์นี่นะก็เลยซื้อแบบร้านขายส่งอาจจะถูกชิ้นถัดมาก็ไอแผ่นสติกเกอร์แปะอันนี้ก็ถูกมันราคาชิ้นละ25 บาทเคยซื้อมา2 รุ่นลบความผิดรุ่นนี้ใช้ดีก็เลยซื้อมาอีกอันนี้มันได้โหลนึงโหลละ115 บาทของ M-Tech ที่เคยซื้อร้าน20 บาทนั่นแหละก็แต่อันนี้มันขายเป็นยกโหลก็เลยเคยใช้แต่ว่าถ้าจะใช้ดีของ Liquid Paper ก็คงไม่ใช่แล้วก็ใช้สมกับราคามันก็ดีกว่าเอื้ออื่นๆที่เคยซื้อมันจะมีกลิ่นผลไม้ด้วยแล้วก็แห้งไวอ่ะก็ดีอ่ะยี่ห้อนี้ลองไปใช้ดูกันชิ้นถัดมาก็ปากกาเมจิกสีน้ำอันนี้โหล150 บาทก็ถูกดีก็เลยซื้อมาเกือบได้ใช้มี12 สีชิ้นถัดมาก็ปากกา2 หัวก็คือด้ามหนึ่งจะเป็นไฮไลท์อีกด้านหนึ่งจะเป็นเหมือนเมจิกเป็นสีๆตามสีต่างๆอันนี้โหลนึง90 บาทแล้วก็ชิ้นสุดท้ายอันนี้ที่แปะป้ายราคาหมดเนี้ย40 บาทโบเห็นถูกดีก็เลยซื้อมาใช้แล้วก็สีก็น่ารักดีอ่ะเอาไว้แปะราคาเวลาขายของค่ะก็หมดแล้วที่ซื้อของร้านขายส่งนะคะก็ขอบคุณที่รับชมและกดกันวิดีโอนะคะตรงนี้ค่ะ